สวัสดีค่ะทุกคนกับหมอช่องนอนนี่เดรี่อีกแล้วนะคะวันนี้เรามีความแบบเรนโบว์มากเสื้อมีความสายรุ้งมากวันนี้นะคะเราจะมาแกะพัสดุเครื่องเขียนกันอีกแล้วนะคะพบกับช่วงแกะแงะแคะเครื่องเขียนก็ส่งมาจากร้าน tr.stickerforyou นะคะพัสดุสติกเกอร์นั่นเองนะคะนี่เลยโลโก้ร้านที่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะใครสนใจก็ไปฟอลได้เลยนะคะ IG แล้วก็ LINE ตามนี้เลยเนาะส่งมาแบบ EMS นะคะมาดูเลยนี่นี่ค่ะทุกคนมันคือสติกเกอร์นั่นเองนะคะเยอะมากดูดิคือแบบเป็นปึกเลยสติกเกอร์ลายใหม่นะคะที่ทางร้านที่เขาขายนะคะตัวนี้คือจะครบหมดทุกลายเลยนะคะทั้งหมด10ลายนี่เดี๋ยวเรามาดูกันทีละลายกันเนาะก็ตัวนี้จะเป็นแบบไดคัทนะคะก็คือสามารถแกะแล้วก็แปะได้เลยเนาะเพราะว่าถ้าแบบตัดคือเราจะขี้เกียจตัดมากๆนะคะก็นี่เป็นแบบนี้แต่ละแบบก็จะมีทั้งหมด2แผ่นนะคะแต่ละลายนะคะจะเป็นการวาดโดยเฉพาะของแต่ละร้านขายโลโก้เลยนะคะก็คือร้านใน IG ร้านดังๆเงี้ยนะคะจะเป็นเหมือนแบบหน้าร้อนนะคะก็คือ Welcome to the Summer นะคะนี่ก็จะเป็นแบบหน้าร้อนแล้วธีมจะเป็นสีม่วงชมพูนะคะก็มีโดนัทมีห่วงยางยูนิคอร์นมีแบบไอติมอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนไปเที่ยวพักร้อนอะไรแบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นอันนี้เลยนี่ก็ตัวนี้นะคะจะเป็นลายอะไรเดียมันเรียกว่าลายอะไรออกโทนพาสเทลนะคะแล้วก็จะเป็นพวกยูนิคอร์นไอติมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นเด็กน้อยแบบนี้นะคะเป็นพวกแบบแตงโมอะไรอย่างเงี้ยสีจะเป็นพาสเทลฟุ้งฟริงฟุ้งฟริงนะคะเป็นอันนี้นี่เลยตัวนี้ก็ติ่งเลยจ้าเป็นลายก็อตเซเว่นนะคะนี่ทั้งวงเลยก็จะมีเป็นคนดูคือแบบติ่งห้ามพลาดเลยทุกคนเป็นลายสติกเกอร์แบบแฟนของเราคนไหนนะคะนี่เลยคือแกะแล้วก็แปะได้เลยนะมีน้องแมวด้วยแล้วก็เป็นแต่ละคนในวงนะคะรู้ไหมว่าคนไหนเป็นใครบ้างไปนะคะก็จะเป็นอันนี้ตัวนี้ก็ติ่งอีกแล้วค่ะเป็น Blackpink นะคะนี่ Blackpink ก็จะมีแบบว่าดูนะคะเป็นเพลง Petrovich มันนี้ตัวนี้สวยมากเป็นงานสติกเกอร์ดีมากนะดูดิคือแบบเงาวิ้งวิ้งสวยมากนะคะอันนี้อันนี้ชอบมากเลยคือแบบไว้ตกแต่งอุปกรณ์การเรียนติดอะไรก็ได้ทุกคนเพราะมันคือสติกเกอร์ติดแล็ปท็อปติดโทรศัพท์ติดโต๊ะติดตกแต่งได้หมดเลยติดกล่องดินสอก็ได้ทำเรซินก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายขนมหวานนะคะนี่แล้วก็จะมีน้องกระต่ายตัวนี้ด้วยนะแต่ว่าเราจำชื่อไม่ได้นะคะไม่รู้ชื่อเนาะมีชานมไข่มุกด้วยชานมไข่มุกมีเค้กตัวนี้ก็จะเป็นแนวเบเกอรี่สีพาสเทลนะคะไปติ่งเกาหลีแล้วนะคะนี่เลยตัวนี้จะเป็นลาย BTS นะคะนี่ไหนใครแฟนใครบ้างตัวนี้ก็จะออกเป็นแบบหน้าอวบๆนิดนึงเนาะแก้มเยอะอะไรประมาณนี้นี่อันนี้ก็จะออกเมอร์เมดนะคะเป็นแนวเมอร์เมดสีม่วงชมพูอีกแล้วนะคะก็จะเป็นผู้หญิงแบบนี้นะคะแล้วก็มีเค้กเมอร์เมดมีแบบเจ้าหญิงอะไรอย่างงี้นะคะมันจะเป็นเชิงแอเรียลเนาะแต่ว่ามันก็ไม่เชิงแอเรียลมันเป็นแบบเมอร์เมดเลยจริงๆเป็นหางนางเงือกนะคะแบบนี้เป็นนางเงือกกระเป๋าหอยอะไรแบบนี้นะมีอยู่ในแบบใต้ท้องทะเลประมาณนี้นะคะค่ะ Around the World ตัวนี้ก็เป็นเที่ยวรอบโลกนะคะซึ่งสามารถเอาไปแปะในแพลนเนอร์หรือว่าไดอารี่ก็ได้นะแบบวันนี้จะไปเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาแบบอันเล็กๆมาแปะได้มีต่างหูด้วยแล้วก็เป็นกระเป๋าเดินทางนะคะตัวนี้คือใส่หมวกเตรียมไปเที่ยวเลยแว่นตาไอศกรีมอะไรอย่างงี้นะคะก็จะเป็นพวกกระเป๋าเดินทางไปเที่ยวรอบโลกหรือเราจะจดเขียนไดอารี่อะไรเงี้ยเราไปเที่ยวที่ไหนมาเราก็แปะสติกเกอร์ได้นะคะต่อไปก็จะเป็นเมอร์เมดอีกแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแนวการวาดรูปคนละแบบเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีออกพาสเทลแบบพาสเทลมากๆมีปราสาทด้วยนี่นะคะมีเปลือกหอยอะไรแบบนี้เนาะตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนอยู่ในสวนสนุกนะคะจะมียูนิคอร์นมีป๊อปคอร์นด้วยมีแบบร้านขายไอศกรีมนี่เป็นแบบนี้นะคะเหมือนจะอยู่ในสวนสนุกเนาะชิงช้าสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยถ้าครบทั้งหมด20ลายเลยนะคะก็ขอขอบคุณ IG tr.stickerforyou มากๆนะคะที่ส่งมาให้รีวิวนะคะใครสนใจก็ไปฟอลกันเลยตัวนี้คือแนะนำมากของติ่งก็มีแบบโอ้โหแต่ละอย่างฟงฟริงกุ้งกิ้งมากๆเลยเราจะลองแปะสติกเกอร์ใส่ในแพลนเนอร์ให้ดูนะคะนี่เป็น my 2 months planner ของพี่ซันแวลินเองใครอยากดูรีวิวก็ไปดูได้ที่ช่อง nonny.com นะคะนี่เดี๋ยวจะแปะให้ดูนะคะว่างานสติกเกอร์มันดีแค่ไหนนะจ๊ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งแพลนเนอร์หน้านี้กันนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับของกินอะไรแบบนี้เนาะแล้วเราก็มีสติกเกอร์ด้วยนี่นะคะก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวแปะอีกสักอันแปะตรงไหนดีอะตรงนี้แล้วกัน
ชมิงจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือยังตกแต่งไม่เสร็จเนาะเพราะว่าพวกเมจิกอะไรเงี้ยอยู่ในกระเป๋านะคะขี้เกียจไปหยิบนะก็จะได้ประมาณนี้เลยคือแบบไม่ต้องเขียนอะไรมากแต่ว่าแปะสติกเกอร์ก็ทำให้มันฟรุ้งฟริ้งได้นะคะนี่เทียบกับของพี่สารลองไปสั่งกันได้นะคะร้าน tr.sticker4u นะคะสำหรับนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe ให้ด้วยนะคะก็ร้านเครื่องเขียนร้านไหนติดต่อรีวิวนะคะทั้งมาที่ direct ig nonni.com/youtuber นะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย